สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการศีลพระนะครับว่าทำไมเราต้องมีการศีลพระเพราะว่าเพื่อเป็นการเก็บรักษาผิวพระให้คงสภาพเดิมนั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยครับกรรไกรไฟแช็กมีถุงศีลแล้วก็มีที่หนีบกระดาษนะครับนี่หาซื้อได้ตามงานประกวดพระหรือร้านที่อุปกรณ์พระเครื่องนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเงินบริสุทธิ์ง่ายถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในซีนหรือถุงพลาสติกก็อาจจะทําให้โดนอากาศผิวสวยๆใสๆเนี่ยอาจจะทําให้พระเปลี่ยนสีเป็นสีดําคล้ําอะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นรอยนิ้วมือสัมผัสซึ่งทําให้พระเขาเรียกว่าเสียราคาเนี่ยครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความสวยด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับถุงแบบนี้ก็มีหลายไซส์นะครับก็ลองดูที่ตามร้านพระทั่วไปนะครับนี่ครับก็ใส่พระเครื่องลงไปนี่แล้วก็จัดให้พอดีทรงตัดออกนิดนึงนะครับแล้วก็ลนตรงส่วนที่เกินนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะอยากให้กระชับขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ขยับได้นะครับขยับให้องค์พระกระชับกับถุงซิงแล้วเราก็ทำการซีนอีกด้านหนึ่งแบบนี้ตัดส่วนที่เกินออกนะครับแล้วก็ลนไปให้สนิทกันครับเท่านี้ก็ไม่อากาศไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ไม่สามารถลายนิ้วมือก็ไม่สามารถที่จะติดองค์พระได้ครับแนะนําให้ถ้ายังไม่แกะซีนนะครับถ้าแกะซีนแล้วก็แนะนําให้ซีนพระแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเลี่ยมนะครับเพื่อไม่ให้โดนมือนะครับผิวพระจะเสียนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ